ดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทำน้ำยำแบบสูตรทำขายได้เลยนะครับก็ส่วนผสมต่างๆนะครับวันนี้ผมก็จะมีน้ำมะนาวนะครับผมใช้1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซอสพริก1ถ้วยตวงนะครับน้ำปลาผมใช้แค่ครึ่งถ้วยตวงนะครับวันนี้ผมได้น้ำหอมดองมานะครับกระเทียมดองนะครับผมใช้ครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็อันนี้คือรากผักชีนะครับผมไม่มีนะครับผมใช้ก้านผักชีแทนนะครับ1ถ้วยตวงนะครับน้ำตาลทรายผมใช้100กรัมนะครับน้ำตาลปี๊บผมใช้100กรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้พริกนะผมนี่ผมใช้พริกขี้หนูไทยนะครับแล้วก็กระเทียมนะอย่างละ1ถ้วยตวงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเอานี้ลงปั่นรวมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันวิธีผสมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะวันนี้เราก็จะใส่ผงชูรสด้วยนะครับสูตรทำขายนะครับจะต้องใส่ผงชูรสนะครับเพื่อความอร่อยและความนัวเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนี่ครับอันนี้นะครับนี่น้ำมะนาวนะ1ถ้วยตวงน้ำปลาครึ่งถ้วยน้ำกระเทียมดองนะครับวันนี้ผมมีแล้วนะครับผมใช้ครึ่งถ้วยนะอาจจะไม่อร่อยเท่ากับของเมืองไทยนะครับนี่กระเทียมดองของคนจีนเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงกันนะครับว่ามันจะอร่อยไหมนะซอสพริกนะครับนี่ขาดไม่ได้นะซอสพริกนี่ก็แล้วแต่ชอบนะครับก็ใส่สักหนึ่งถ้วยตวงก็ได้หรือครึ่งถ้วยตวงก็ได้แล้วแต่เรานะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่น้ำตาลนะครับทรายอย่างละ100กรัมนะครับเดี๋ยวเราชิมอีกทีนึงนะน้ำตาลปี๊บนะครับนี่ใส่น้ำตาลปี๊บนะครับก็ละลายก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อให้มันได้นี่ไวๆเนาะอันนี้ผมยังละลายไม่หมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะคนให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมละลายแป๊บนึงนะครับค่อยมาใส่ทีหลังนะครับเห็นไหมครับนี่นะกระเทียมนะครับนี่กระเทียมปั่นกันแบบสดๆให้เห็นเลยนะครับนี่กระเทียมใส่แบบนี้เลยนะกระเทียมต่อไปเป็นพริกนะครับพริกพริกนะนี้นะหลังจากนั้นก็เป็นผักชีหรือรากผักชีก็ได้นะครับนี่ผมใช้ต้นผักชีเลยนะมันง่ายดีเรียบร้อยนะครับนี่ผักชีนะครับนี่นะฮะผักชีถ้ามีรากผักชีใส่รากผักชีนะครับแต่ผมไม่มีนะผมก็ใส่นี้แทนนะครับก้านผักชีนะครับแทนหลังจากที่เราเอาส่วนผสมทุกอย่างนะครับคนเข้ารวมกันแล้วเห็นไหมก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนี่ทุกอย่างนะครับแบบนี้นะก็ชิมรสได้เลยนะครับแต่สูตรนี้ก็อร่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ
สูตรทำขายนะครับเราต้องใส่ผงชูรสนะครับผมใช้ผงชูรสอยู่ที่3ช้อนโต๊ะนะครับสูตรนี้นะวันนี้3ช้อนโต๊ะนะครับนี่เห็นไหมอย่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับการที่จะทำน้ำยำขายนะครับนี่เห็นไหมสีสันก็จะสวยนะครับสดใสแล้วก็เวลาเราทำขายมันก็จะเหมือนกันทุกจานนะครับถ้าชอบเปรี้ยวเราก็สามารถเติมน้ำมะนาวสดอีกก็ได้นะครับหรือบีบมะนาวสดใส่ลงไปในขณะที่ยำนะก็ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเบสิกสำหรับการทำน้ำยำนะครับเดี๋ยวชิมนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรสชาติอร่อยนะครับออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดนึงออกหวานนะออกเปรี้ยวออกหวานออกเค็มนะครับนี่อร่อยดีนะครับนี่รสชาติอร่อยนะแต่ถ้ามันเป็นน้ำกระเทียมดองบ้านเรามันคงจะอร่อยมากกว่านี้นะครับอันนี้กระเทียมดองผมหาที่ร้านจีนมานะครับก็ได้ประมาณขนาดนี้เนาะรสชาติอาจจะไม่ถึงกับเมืองไทยแต่ก็คงจะใกล้เคียงนะครับคนที่อยู่เมืองนอกนะครับหรือครัวต่างแดนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็กดไลค์นะครับ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ